ดูพ่อบ้านไม้มันไม่ลงค่ะพ่อบ้านใช้ตัวช่วยเอ้าระวังเด้อสวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราบ้านสวนแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็อยู่ในสวนป่าเหมือนเดิมค่ะวันที่2ของคนเอาถ่านนะคะตอนนี้พ่อบ้านกับตากำลังคอนไม้นะคะเพื่อที่จะไปทำถ่านค่ะไปใส่เตานะคะทุกคนงานนี้ก็หนักเหมือนกันค่ะวันที่2แล้วค่ะแต่วันนี้ดีหน่อยเรามีเครื่องทุ่นแรงแล้วนะคะเราไปซื้อเลื่อยมาใหม่ค่ะคุมผิดเลยค่ะทีนี้ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อวานค่ะเมื่อวานนี้เราโค้นต้นลงมานะคะหนักมากเลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศรวมๆที่บ้านสวนแฟมิลี่ค่ะฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้านสวนด้วยนะคะบ้านสวนก็จะนำวิถีบ้านๆของพวกเรานะคะอยู่ในบ้านสวนแฟมิลี่เนี่ยค่ะวันๆก็ไม่ต้องออกไปไหนนะคะก็อยู่ตรงนี้ล่ะค่ะย้ายที่บ้างนะคะข้างบ้านหลังบ้านหน้าบ้านมีอะไรให้เราทําตลอดเลยค่ะอยู่บ้านสวนวันนี้เราก็จะทําถ่านกันค่ะต้นกิ่งไม้มันตายนะคะเนี่ยค่ะช่วยๆกันถอนกิ่งไม้กันค่ะแม่ถึงก็เอาท่อนเล็กๆได้ค่ะท่อนใหญ่ก็ไม่ไหวซื้อถ่านเขาถุงนึงก็หลายบาทนะคะพอดีเรามีกิ่งไม้เองเราก็ค่อยทําไปค่ะนู่นก็คือเตาถ่านของเราค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะมาเด้จ้าคนละบ้านละมือคนละบ้านละมือช่วยกันทำเสร็จเร็วเท่าที่ทำได้นะคะทุกคนเราอยู่เราก็ไม่ทำอะไรอยู่แล้วค่ะเอาปลายยอดนี่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวโคนใหญ่ๆเดี๋ยวจัดการเองตอนนี้เรากำลังจะเอาไม้เข้าเตาแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เราทอนไม้กันมาได้สักพักแล้วนะคะตาจิบไล่ยุงค่ะยุงอยู่ในเตาเยอะเดี๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวยุงกัดต้นนี้ได้เยอะมากเลยค่ะมันต้นใหญ่นะคะบ้านสวนทำถ่านใช้กันเองค่ะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆ บ้านสวนป่าของเราค่ะเอ้าเป็นคนเอาถ่านครับกำลังเลี้ยงไม้ข้าวเตาแล้วค่ะพ่อบ้านก็เลื่อยยังไม่เสร็จนะคะโอ้เตานี่เขามันเป็น10 ปีแล้วนะพ่อเตาโอ้เขาก็10 ปียังไงนะเนาะอันนี้ตาทำเองแล้วนะคะเตาเนี่ยถึง10 ปีแล้วต้นใหญ่ๆนี่ก็คือมะม่วงเขาร่อนค่ะโดกจบค่ะปีนี้แต่ลูกไม่ใหญ่ค่ะเพราะว่ามันอายุเยอะแล้วเริ่มสุกแล้วค่ะร่วงลงมาแล้วการเอาไม้เข้าเตานะคะมันก็มีวิธีนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเอาวันไหนไปใส่ขนาดไหนได้หมดตาก็จะมีค่ะว่าขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดเท่าไหร่แล้วก็เท่าไหร่มันถึงจะเป็นถาดออกมาให้เราได้นะคะที่แรกแม่ตุ๋นก็ไม่รู้ค่ะนึกว่าขนาดไหนก็ได้หมดแต่มันไม่ใช่นะคะตาก็ทำมาหลายครั้งทำนานแล้วค่ะรู้ว่าต
้องใช้ท่อนเล็กเท่าไหร่ท่อนใหญ่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ไม้เต็มเตาแล้วนะคะเราก็จะทำการปิดเตาค่ะการปิดเตาก็คือเราต้องเอาดินแช่น้ำยังไม่ต้องมดหรอกนี่เป็นครั้งแรกของแม่ตุ๋มเลยนะคะที่ได้มาเห็นอะไรขั้นตอนทุกอย่างปกติตาทำไม่ได้มาดูสักทีบึงไว้เด้อไม่ได้มาเฮ็ดบอก2วันก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็จะได้ถ่านไว้ใช้เป็นครึ่งปีแล้วค่ะเตาขนาดนี้ใช่ขั้นตอนง่ายๆเลยก็จะได้ถ่านมันนี่ตาก็ปิดปากเตานะคะย่ำดินให้ละเอียดแล้วก็มันเอามาปิดปากเตาส่วนยายก็ก่อไฟเตรียมวางเพลิงค่ะอเล็กนี่ก็โอ้ยคนอยู่ไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละถ้าคนไม่อยู่ก็นู่นขึ้นบ้านถึงไปนอนบนบ้านสบายเฉยข้างล่างเยอะแยะปิดแล้วนะคะเหลือรูไว้นิดนึงค่ะเหลือรูไว้ให้เราเอาไฟเข้าไปในเตานะคะนี่ก็เป็นรูระบายค่ะโอ้ยน้องหมาไม่ใช่รูระบายน้องหมาเนี่ยค่ะตาก็จะทำรูระบายไว้นะคะเตานี้10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็เอาถ่านก็เป็นครั้งแรกของแม่ตุ๋มเหมือนกันค่ะที่ได้มาเห็นแบบนี้นะคะปกติก็มาเห็นตอนที่อยู่ในถุงแล้วค่ะถ่านเป็นไงพ่อบ้านเหนื่อยพ่อบ้านบอกเหนื่อยกว่าจะได้ถ่านมา1กระสอบนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะใช่อยู่แต่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีโอ้ต้องเรียนรู้อยู่เลยอ่ะพ่อครับแบบที่ลูกค้าเปล่าพ่อยังว่าพันระเบิดไม่บักแต่ย่างนี้เฮ็ดนะไปที่เตาก็เนาะได้กินข้าวผ่านไปได้1คืนแล้วค่ะหลังจากที่เราเอาฟืนใส่เตาไปนะคะจุดติดแล้วค่ะเราจะได้มีฐานใช้แล้วนะคะคือเขาใช้มันแพงก็เกินค่ะ50บาทใช้ไม่ถึงวันก็หมดแล้วค่ะเพราะว่าบ้านสวนชอบใช้เตาถ่านนะคะเรามีวัตถุดิบอยู่ในสวนป่านะคะมีไม้ตายเราก็เลยเอามาทำถ่านซะเลยค่ะ